สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับเศร้าไรอันกาดบัณฑิตร่วมเสียใจแฟนคลับรุ่นย่าเสียชีวิตกระทันหันเรียกว่ายังคงเป็นศิลปินที่ครองใจแม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์ศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดเจ้าของเพลงล่าสุดกับแรงใจหน้าจอครับที่มียอดวิวทะลุ1ล้านวิวไปเรียบร้อยวันก่อนครับมีแฟนคลับรุ่นย่าเสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันต่อมาลูกสาวนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุข้อความนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะแม่เป็นแฟนคลับของน้องไรอันดูน้องตั้งแต่สมัยแรกยัน200เลยวันนี้คุณแม่ได้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วค่ะขออนุญาตขอเปิดเพลงของน้องส่งแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะขอบคุณน้องที่เป็นความสุขของแม่ในช่วงบั้นปลายชีวิตนะคะหากผิดกฎขอโทษด้วยนะคะคุณแม่จากไปด้วยโรคหัวใจเฉียบพลันค่ะสวดอภิธรรมที่วัดราชนิยมธรรมพหลโยธิน52กรุงเทพค่ะศาลา7วันที่12ถึง14พฤศจิกายนใครสะดวกแวะมาส่งคุณแม่ด้วยกันนะคะคุณแม่ป่วยมาหลายปีไม่มีเพื่อนที่ไหนเลยวันนั้นที่ไปดูน้องที่แฟชั่นแม่ดีใจมากได้เจอเพื่อนเยอะมากเลยค่ะหลังจากนั้นนะครับไรอันกาดบัณฑิตก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวไปยังเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุข้อความนะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับดีใจที่ครั้งหนึ่งผมได้มอบความสุขให้คุณแม่มาทุรดนะครับทำให้แม่ๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความอาลัยแล้วก็เสียใจกันจำนวนมากอาทิบุญทานกุศลที่ลูกไรอันได้ทำมาขอให้เป็นพลังเกื้อหนุนให้หนูได้เสริมทานบารมียิ่งๆขึ้นไปนะคะเสียใจกับครอบครัวผู้วายชนด้วยค่ะท่านมีจิตดับสุดท้ายที่พบความสุขขอให้ดวงจิตพบสิ่งที่เย็นนิ่งเป็นกุศลด้วยค่ะอีกหนึ่งข้อความนะครับระบุว่าน้องเป็นความสุขสุดท้ายของคุณยายหลังจากนี้คุณยายขึ้นไปเป็นนางฟ้านั่งชื่นชมและเชียร์น้องอยู่ที่นั่นจงภูมิใจในตัวเองที่น้องเป็นหนึ่งความรักของคุณยายเมื่อยังมีชีวิตเป็นเด็กดีและเป็นความสุขให้พวกเราตลอดไปนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายด้วยเช่นกันโดยไรอันกาดบัณฑิตนะครับผู้ที่เดินสายหารายได้ช่วยครอบครัวด้วยการประกวดร้องเพลงอยู่แล้วเลยตระเวนเดินสายประกวดร้องเพลงมากขึ้นรวมทั้งการมาประกวดรายการทีวีต่างๆอย่างเช่นรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านชุมทางดาวทองมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดศึกวันดวลเพลงถึงจะไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้เขาเท่าไรแต่ก็สามารถหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัวได้อีกทางแต่รายการที่ทำให้ทุกคนรู้จักและก็จำไรอันได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นขวัญใจแม่ยกก็คือรายการไม่หมดหนี้เสียงโชคและหลังจากที่ไรอันได้เข้าประกวดรายการไม่หมดหนี้เสียงโชคไรอันครองแชมป์ได้สูงสุดถึง200สมัยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถิติใหม่ของรายการกันไปเลยพร้อมนั่งแท่นเป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกของรายการไม่หมดหนี้เสียงโชคไปโดยปริยายครับและด้วยความเป็นคนที่มีจิตใจดีของไรอันกาดบัณฑิตประกาศอำลาแชมป์เองเพราะอยากให้คนอื่นที่มาแข่งขันได้นั่งแท่นแชมป์เหมือนกับตัวเองบ้างเพราะไรอันครองแชมป์สูงถึง200สมัยแล้วและยังไม่มีใครโค่นแชมป์ได้จนถึงตอนนี้ไรอันก็มีเพลงของตัวเองถึง3เพลงครับกับเพลงรักเก่าข้างกองฟางฉันรักเพลงลูกทุ่งและแรงใจหน้าจอครับอย่าลืมติดตามให้กำลังใจไรอันกาดบัณฑิตกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ